นะครับในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารองศาสตราจารย์เป็นประธานที่เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ดังที่ทราบกันดีว่าในช่วงหลายปีและฝุ่นควันที่จากประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนแต่พะเยามีความรุนแรงอย่างมากเนื่องจากฝุ่นควันจากภายนอกรวมถึงการเกิดฝุ่นควันระหว่างหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยาและบูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันในจังหวัดพะเยาเปิดกิจการและเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการคงจะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญที่สุดได้ทราบว่าเรายืนยันนะคะเราจะต้องเป็น Green and Green University ให้ได้คนเลยค่ะว่าภูมิประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยในมหาวิทยาลัยพะเยาที่พวกเราอยู่จะได้ทางแรกของคณะซึ่งตนเองนะในสารกระบวนการที่เตรียมพร้อมในการรับมือและขอบคุณท่านวิทย์สำเร็จบรรลุงานประสมและจะสามารถขยายผลต่อไปได้เรื่องของผลกระทบ PM 2.5 ต่อสุขภาพนะครับเกษตรครับทั้งภูมิภาคเลยมันไม่ได้แค่พะเยาที่เดียวนะครับจริงสถานการณ์มันไม่ใช่แค่จุดความร้อนเดียวอันนี้คือการพัดพาแล้วพัดไปไหนบ้างได้เห็นกันเห็นไหมครับภาคเหนือของเราปี2555เป็นปีนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของผลกระทบนะครับเขาบอกว่าเราเผาเองเป็นที่เหลือที่ไม่ครบก็คือแหล่งกำเนิดอื่นๆนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นหลักการจัดการมลพิษอากาศนะครับโดยทฤษฎีเขาเป็นดับไฟกันต่างๆมีแอคชั่นกันเต็มที่เลยนะครับเพื่อป้องกันมีการทำได้เลยป้องกันได้เลยแต่ที่บอกเขาก็มีวิธีตรงนี้มันต้องใช้เวลาในการทำนะครับลูกสุดท้ายที่มีอะไรมากครับชอบอะไรครับปัญหาคือไม่เคยได้มาเราไม่เคยได้เป็นหน้าจากรวมโทรศัพท์มาดูกันก่อนนะครับวันนี้ผมเข้าใจในเรื่องของทำอย่างไรให้ชีวิตรอดเกิดขึ้นในปี62นะครับเราพึ่งกับเจ้าหน้าที่ให้ไปดับไฟให้เราแล้วเราก็อยู่กับฝุ่นควันองค์ทรัพยากรชั้นประเสริฐจากศูนย์ความเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางผมว่าจากทรัพยากรจะเป็นอาจารย์ในภาควิศวกรรมของด้วยความเข้าใจวันใดสามท่านของความการควบคุมควันมาตู้ด้วยข้อมูลจากข้างนอกเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันให้เกิดส่วนทางฝุ่นควันแล้วก็ให้จุดนี้ชื่อของมีค่าแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดพวกเราสูญเสียไปเรื่อยๆเนี่ยบ้านปลายของชีวิตเขาอาจจะตายอย่างทรมานด้วยปัญหาของฝุ่นควันพวกเราอาจจะเคยเห็นหน้าผมว่าฉายาผมในปี62คือให้ว่าหรือการพูดของผม